ที่เขื่อนแก่งกระจานเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะว่าระดับน้ำเริ่มทรงตัวนะคะขณะนี้ที่เขื่อนเพชรก็ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งหมด4ประตูเพื่อเร่งระบายน้ำออกไปประมาณ114ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลค่ะชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีทยอยเดินทางมาเฝ้าดูและระวังสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเพชรโดยล่าสุดระดับน้ำที่เขื่อนเพชรเริ่มทรงตัวจึงทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลงไปบ้างเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้มาสังเกตการมันก็สูงขึ้นมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็คงไม่น่าวิตกอะไรตอนนี้คือเรามาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเพชรทุกวันเลยไม่ได้มาทุกวันแต่ก็แบบมีไล่อยู่ข้างในด้วยก็ผ่านมาได้รับผลกระทบอะไรจากการระบายมาจากแก่งบ้างไหมคะของผมไล่มันอยู่ไล่หลวงไม่ได้กระทบอะไรตอนนี้ที่บ้านมีการเตรียมความพร้อมก็มีร้านอยู่ทยาก็มีเตรียมแต่พอเรามาเห็นระดับน้ำในวันนี้แล้วก็ยังไม่น่าวิตกเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาคงไม่เป็นไรขณะที่ชาวบ้านที่เดินทางมาจากอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ลงมาติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเพชรเช่นกันรู้สึกไม่เป็นกังวลเท่าน้ำเมื่อปีที่แล้วเพราะเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆจะสามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลให้น้ำท่วมตัวเมืองเพชรบุรีหนักเหมือนปีที่ผ่านมาเราเป็นกังวลไหมคะว่าปีนี้มันจะหนักกว่าปีที่แล้วก็ตอนแรกก็เป็นแต่พอมาดูเขาพักดันเรือดำน้ำมาก็ค่อยเห็นชั่วหน่อยก็มีเอากระสอบทรายกันตามหน้าบ้านยกสิ่งของขึ้นยกของขึ้นมาแล้วถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาในขณะที่มันกำลังช่วงวิกฤตน้ำมันห่างกันมากเลยนะตอนนี้ระดับน้ำก็น่าจะใกล้เคียงกันนะแต่ปีที่แล้วท่วมไวกว่าไม่ทันใช่ปีแล้วไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าเรือดันน้ำมาตอนที่น้ำขึ้นแล้วน้ำเข้าแล้วอะนี่เราก็มีความเชื่อมั่นในใช่ใช่ค่ะมั่นใจว่าไม่น่าจะท่วมโดยล่าสุดเขื่อนเพชรได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ4บานสำหรับการระบายพร้อมทั้งได้ผันน้ำลงผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่1 2และ3เพื่อผลักดันลงสู่ทะเลขณะที่น้ำที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอยู่ที่อัตรา 114.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 9.8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งแม่น้ำเพชรบุรีสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากสุดที่150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำที่เขื่อนเพชรอยู่ที่ระดับ 19.13 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนที่ 14.28 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ระดับน้ำในคลองในอำเภอบ้านลาดอำเภอเมืองยังอยู่ในระดับวิกฤตแต่ยังสามารถควบคุมได้ขณะที่อำเภอท่ายางอยู่ในระดับเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามการปล่อยน้ำลงคลองส่งน้ำสายใหญ่3สายไปยังคลอง D12 และไปสู่ D9 เริ่มส่งสัญญาณที่ดีเนื่องจากสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้แล้วซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมมีระดับลดลงค่ะค่ะแม้ว่าขณะนี้สัญญาณน้ำเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในช่วง 2-3 วันนี้ที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักบนพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะ